สวัสดีครับผมกลับมาพบกับซูเปอร์กูดี้นะครับในเทปนี้นะครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาพูดกับหนึ่งสิ่งสำคัญนะฮะที่รถหลายๆท่านนะครับต้องใช้นั่นคือโซ่ขับนั่นเองนะครับวันนี้ฮะเราจะมารีวิวหนึ่งในโซ่ชื่อดังนะครับผมซึ่งได้แก่โซ่ EK นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องมาพูดถึงประวัติของ EK กันก่อนนะครับสำหรับเจ้าโซ่ EK ที่เห็นนี่นะฮะเดิมทีแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับเลยเป็นต้นตำรับเลยนะฮะของโซ่ในแบบโอริงนะครับเพราะว่า EK เองนะฮะได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี1941นะครับก็เรียกได้ว่าจนตอนนี้ก็70กว่าปีแล้วนะครับที่ทำโซ่มาโดย EK เองนะฮะเริ่มต้นมาจากโซ่ที่ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะครับผมมาจนถึงโซ่ในแบบที่เราใช้กันในรถจักรยานยนต์นะครับหรือรถมอเตอร์ไบค์ที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตัวโซ่ EK เองนะครับตัวทั้งหมดเลยที่นำมาขายในประเทศไทยนะครับเป็นผลิตญี่ปุ่น 100% เลยนะครับเป็น 100% Japanese Made in Japanese เลยนะครับผมนะฮะสำหรับตัว EK เองนะครับนอกจากที่ทำโซ่ขายแล้วนะตัว EK เองก็ยังผลิตเป็นเรียกว่าเป็น OEM นะครับให้กับแบรนด์มอเตอร์ไบค์ดังๆหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างคาวาซากิเองนะครับผม EK ก็พร้อมทำโซ่ให้รวมไปถึงจากฝั่งยุโรปอย่าง Triumph EK เองก็ทำโซ่ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโดยในประเทศไทยครับผมตัวโซ่ EK นะครับที่นำเข้ามาจำหน่ายนะฮะจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่ตัวโซ่ที่เป็นโอริงนะครับเป็นโอริงแล้วก็เป็นตัว QX ring นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น NX ring นะครับทั้ง3รุ่นก็มี3รุ่นด้วยกันหลายๆคนนะฮะอาจจะสงสัยว่าแล้วโอริง NX ring QX ring เนี่ยมันแตกต่างยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวต้องบอกเลยว่าโอริงนะครับมันคือภาพเรียกนะครับหน้าตัดเวลาตัดข้อโซ่เข้าไปนะครับเวลามองไปตรงๆก็คือสังเกตได้ว่าแตกต่างกับโซ่ปกติตรงที่ระหว่างข้อนะฮะระหว่างโซ่นะครับมันจะมียางมารองอยู่นะฮะซึ่งมันจะอธิบายถึงตัวรูปร่างนะครับโอริงก็คือเป็นยางทรงกลมนะครับที่อยู่ระหว่างโซ่นะครับตัวข้อประกบโซ่ทั้งสองนะครับผมส่วน QX ring ก็จะเป็นตัวยางนะครับที่เป็นตัวเหมือนตัว X ตัวกากบาทนะครับซึ่งยางตัวนี้ฮะเราต้องบอกเลยว่ามันจะช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นนะฮะการกักเก็บสารหล่อลื่นที่อยู่ภายในข้อด้านในนะครับไม่ให้ถูกทำลายด้วยฝุ่นหรือว่าเศษดินเศษทรายนะครับผมทำให้ยืดอายุการใช้งานให้นานมากขึ้นจากโซ่แบบปกติที่ไม่มีโอริงนะครับรวมไปถึงการลดเสียงด้วยอย่างโซ่ปกติเงี้ยฮะบางทีเจอฝุ่นเจออะไรขี่ไปพักนึงเสียงมันจะดังแก๊กๆๆๆๆเลยแต่ว่าตัวโอริงตัวเนี้ยมันก็ช่วยทำให้ลดเสียงลงนะครับทำให้เงียบลงด้วยนะครับผมวิธีการเลือกโซ่ให้เหมาะสมกับตัวรถของเรานะครับผมสำหรับโซ่โอริงนะครับที่มีขายอยู่ในไทยนะฮะโอริงเองนะครับผมก็จะมี3ขนาดด้วยกันได้แก่520 525แล้วก็530นะครับสำหรับโอริงเองนะครับ520เนี่ยจะเหมาะสำหรับรถ650 cc นะครับไม่เกิน650 cc นะครับผมแล้วก็จะมี525สำหรับรถ750 cc แต่ไม่ถึง 1,000 cc นะครับผมแล้วก็มี530สำหรับรถขนาด 1,000 cc ขึ้นไปสาเหตุที่แบ่งตามนะครับมันอยู่ที่ความหนาของตัวเหล็กนะครับซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของความทนทานแรงกระชากเพราะว่ารถที่มีกำลังมากกว่า cc เยอะกว่าเวลาเราเชนเกียร์ลงเนี่ยแรงดึงที่มีต่อข้อโซ่เนี่ยมันจะมีแตกต่างกันนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นความแตกต่างนะครับของข้อโซ่แต่ละรุ่นนะครับสำหรับใครบ้านเราครับสังเกตได้ว่าหลายคนแต่งรถมีสีสันฉูดฉาดนะฮะ EK เองก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวโอริงเองนะครับจะมีโซ่แบบสีมาให้เลือกนะฮะซึ่งวันนี้เราตัวอย่าง3กล่องเนี่ยมันเป็นสีทองหมดเลยแต่ว่าเรามีข้อโซ่มาให้ดูนะฮะที่ขอมาจากผู้ผลิตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อโซ่สีต่างๆนะครับมันจะมีสีให้เลือกมากมายครับ10กว่าสีเลยเดียวมันจะเป็นสีเขียวนะฮะมีสีเขียวมีสีแดงนะครับสีส้มสีดำทองเป็นโซ่สีดำหมุดทองนะครับผมรวมไปถึงสีพิเศษนะครับอย่างสีที่เป็นเมทัลลิกโครเมียมนะฮะก็จะเป็นสีแบบว่าเหมือนสีแบบวาวๆสีเงินวาวๆอย่างนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีเฉดสีให้เลือกหลากหลายมากมายนะฮะสามารถที่จะไปเลือกใส่ให้เหมาะสมกับสีของรถเราได้นะครับผมก็สามารถไปลองเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะครับผมในเรื่องของสีนะครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูกันครับว่าในกล่องโซ่หนึ่งกล่องมีอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นต้องบอกว่าโซ่ EK เองครับผมที่ให้มาทุกกล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโอริง QX ring NX ring นะครับ
ทุกกล่องจะมาเท่ากันคือ120ข้อนะครับที่เขียนอยู่ข้างกล่องเลยเขียนว่า120อันนี้ก็คือบอกปริมาณจำนวนข้อโซ่ซึ่ง120ข้อเนี่ยมันเพียงพอสำหรับรถในท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ช่องขวาสุดจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ซึ่งสติ๊กเกอร์ตรงนี้จะบอกสีของโซ่ในกล่องนะครับอันนี้คือสีทองนะฮะแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับมาถึงในกล่องนะฮะจะสังเกตได้ว่ามีนี่นะฮะโซ่ปั๊บโอริงนะครับอยู่ในซองมาให้ทำ120ข้อโซ่นะฮะแล้วก็มีสังเกตได้ว่าไม่รู้จะเห็นไหมนะครับจะมีจาระบีเคลือบมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีเห็นสังเกตได้ว่ามีโอริงมีอะไรเรียบพร้อมเลยนะครับอันนี้เป็นสีทองนะครับของ EK เดี๋ยวนี้เลยนะฮะนะครับแล้วก็จะมีซองเล็กๆมาให้นะครับซองเล็กๆซึ่งซองเล็กเนี่ยจะมีในส่วนของตัวข้อต่อโซ่นะครับจะมีข้อต่อโซ่นะฮะหัวสับแผ่นปิดโซ่ทั้งสองฝั่งนะครับผมรวมไปถึงตัวโอริงนี่นะโอริงเล็กๆอยู่ในนี้4อันนะฮะที่โอริงครบทั้ง4อันเลยแล้วก็จะมีซองนี้มาให้ซองนี้ก็คือจะเป็นเหมือนตัวกรีซนะครับเป็นเชนกรีซหรือว่าเป็นตัวจาระบีเคลือบโซ่นะครับนี่นะฮะก็จะมีมาให้ครบหมดนะครับนะฮะซึ่งในตัวรุ่นใหญ่เองนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูตัวท็อปสุดเลยนี่ฮะจะสังเกตได้ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวคล้ายๆกันมีหน้าตาที่ละมายคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเลยนะฮะโอเคได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือในซองนี้ครับผมอันนี้เป็นของโอริงนะครับถ้าดูเลยจริงๆเนี่ยโอริงก็เห็นว่ายางเป็นยางกลมๆเป็นตัวโอนะฮะหน้าตัดตัวโอเลยแต่ตรงเนี้ยเป็น NX Ring ซึ่งถ้ามามองดูใกล้ๆนะครับจะเห็นเลยว่าตัวยางนะครับมันจะเป็นรูปหน้าตัดเป็นตัวกับคล้ายๆกากบาทนะครับที่มันอยู่ในช่องตรงนี้นะฮะมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ฝุ่นเข้าไปนะครับลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นลดเสียงแล้วก็ทำให้ยืดอายุการใช้งานของตัวการสารล้อลื่นที่อยู่ภายในข้อโซ่ด้วยนะครับผมนะฮะและนี่คือทั้งหมดนะครับของการรีวิวโซ่ EK ในวันนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวจะลงช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากจะลองมาใช้โซ่ที่ผลิตญี่ปุ่น 100% อย่างแบรนด์ EK นะครับยังไงเดี๋ยวเราลงช่องทางติดต่อไปให้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เทปหน้าจะนำอะไรมารีวิวให้ได้ชมกันอย่าลืมติดตามนะครับกด Subscribe ได้เลยนะครับใน YouTube แล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจซูบายด้วยนะครับใน Facebook ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม